ตอนมันเป็นความลับในโรงเรียนอนุบาลต้นสนเด็กบางคนก็ชอบเล่นกีฬาขณะที่บางคนก็ชอบอ่านหนังสือรับเก่งนี่ไม่พ้นจะหลับไวเลตหนังสือคงสนุกนะดูเธอมีความสุขจังใช่นี่เป็นหนังสือเรื่องของเจ้าชายกับเจ้าหญิงและดูนี่สินี่เป็นปราสาทที่พวกเขาอาศัยอยู่สวยมากเลยใช่ไหมนี่ฉันก็อยากให้พวกเราอยู่ในปราสาทแบบนั้นมั่งจังเราจะได้แต่งตัวสวยๆแล้วก็จัดปาร์ตี้กันแต่ว่าบางทีเราอาจทำได้ก็ได้นะขอบใจที่ปลอบใจนะแต่ว่าปราสาทสำหรับเจ้าหญิงเท่านั้นน่ะแล้วโอ๊ยโทษทีบ้าบอต่อไปแล้วทำไมวิกรีบขนาดนั้นน่ะฮะไปดูดีกว่าล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 าวิกหายไปไหนแล้วฮะเจอตัวแล้วนายทำอะไรอยู่อ่ะสร้างปราสาทปราสาทเหรอเฮ้ยแบมโบ้นายมาทำอะไรที่นี่ฮะแล้วนายมาทำอะไรล่ะฉันคือฉันไหวนั่นอะไรอ่ะคือว้าววิกนี่ปราสาทนายสร้างเองเหรอใช่ใช่โอ้เจ๋งไปเลยอ่ะจริงๆนะเยี่ยมมากเลยใช่ว่านายต้องชอบดูแน่ฮะเออไม่ได้นะไม่ได้นายจะบอกใครไม่ได้นะเอาทำไมอ่ะนี่มานี่นี่เพราะว่าปราสาทนี้มันเป็นความลับความลับเหรออืมใช่แล้วล่ะนายอย่าบอกใครจะดีกว่านายสัญญานะแบมโบไม่มีปัญหาอืมงั้นเกี่ยวก้อยสัญญากันเออสัญญาสัญญาเกี่ยวก้อยสัญญานั่นเป็นสัญญาของมีสองสามวันต่อมาเย้ไปแบมโบมาดูที่ฉันสร้างสิมาแล้วมาแล้วแบมโบหอคอยเนี่ยมันสวยมากเลยใช่ไหมนายเคยเห็นอะไรที่มันสวยแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าอ๋อยังไม่เท่าไรหรอกต้องปราสาทหินของวิกสิดีกว่าตั้งเยอะเลยฮะเอ้ยโอ้ยโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิเมื่อกี้นายพูดถึงปราสาทของวิกเหรอจริงเหรอฉันอยากดูจังเลยฟังผิดแล้วฉันไม่ได้พูดอะไรเลยโอ้ยฮะน้ำผึ้งแบมเบิลถ้านายบอกฉันจะยกให้หมดเลยใช่แล้วล่ะนายอย่าบอกใครจะดีกว่านายสัญญานะแบมเบิลฉันบอกไม่ได้หรอกแม้แต่พี่ชายของนายก็บอกไม่ได้ไม่นึกเลยว่าเราจะมีความลับกันนี่ไบร์ฉันไม่ได้ตั้งใจนะนี่ไบร์ฉันจะบอกใครก็ได้แต่นายจะบอกใครไม่ได้นะได้เดี๋ยวเชื่อเลยขอบใจนะแบมเบิ้ลอย่าบอกใครนะฉันสัญญาฉันพูดจริงๆนะนายเชื่อใจฉันได้แบมเบิ้ลอันนี้น้ำผึ้งของนายอย่าลืมสิน้ำผึ้งหอคอยฉันออกจะสวยแต่แบมเบิลกลับคิดว่าปราสาทหินของวิกสวยกว่าแบบนี้ต้องไปดูเองซะแล้วยัย
งาติกี้ฉันไม่ทันเห็นนายยืนอยู่เลยใช่ฉันย่องมาบายจะได้ยินว่านายกำลังพูดเรื่องปราสาทหินใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นซะหน่อยบายนายไม่จำเป็นต้องปิดบังฉันก็ได้นายก็รู้ว่านายบอกกับเพื่อนอย่างติกี้ได้ทุกเรื่องนี่เป็นเรื่องสำคัญนายเก็บเป็นความลับได้ใช่ไหมติกี้แน่นอนคือแบบนี้นะบาบูวิกมีปราสาทหินแล้วจริงเหรอแต่สัญญากับฉันนะว่าจะเก็บเป็นความลับสัญญาสัญญาพูดเรื่องอะไรกันอ่ะฮะอยากรู้อ่ะแมมโบแมมโบมานี่เร็วมามาแล้วนี่ฉันจะบอกความลับอะไรให้เอาไหมเอาสิเอาสิมานี่มานี่มานี่ใกล้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 ที่ริมแม่น้ำวิกกำลังสร้างปราสาทหินด้วยล่ะฮะนี่แบมโบนายห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดนะนายกำลังบอกว่าบัวกำลังยืนอยู่แล้วจู่ๆก็ล้มไปเองเหรออะไรแบมโบนายสัญญาแล้วว่าจะเก็บเป็นความลับอ่ะทุกคนรู้เรื่องปราสาทหมดแล้วใจเย็นๆเราเป็นเพื่อนรักกันนี่นะต้องไม่มีความลับต่อกันสินั่นนะสิดิกกี้พูดมีเหตุผลใช่ไหมล่ะนะไปเราไปดูปราสาทกันเถอะฉันไปด้วยไปกับเราสิฉันไม่ไปด้วยหรอกงั้นก็ตามใจเราไปกันเถอะไปเลยไปเลยคอยฉันด้วยเร็วเข้าไวโอเลตทางนี้ทางนี้อ่ะฮะนี่จำได้ไหมเธอพูดเรื่องปราสาทอ่ะปราสาทเหรอไปไปไปเสร็จแน่จำไม่ได้หรอกฟังให้ดีชาวปราสาทเปิดประตูเมืองไม่งั้นเจอความโกรธของฉันเรื่องอะไรจะเปิดเล่ากับแข็งป้อมและแข็งแกร่งฉันไม่กลัวนายหรอกมาเลยมาเลยมาเลยแบบบุกเลยมาเลยมาเลยระวังนะระวังปราสาทจับให้ได้สิจับสิน่าจะดีนะยอมไหมจับให้ได้สิมาไล่คอยดูจะจับนายให้ได้เลยเกิดอะไรขึ้นมาเลยยอมแล้ว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 ปราสาทได้ยอมแล้วฮะปราสาทของวิกเราจะทำยังไงดีไม่ใช่ต้องโกรธแน่เลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันทำอะไรเนี่ยฮะวิกคือว่าฉันปราสาทปราสาทที่ฉันตั้งวิกฉันไม่ได้ตั้งใจนะคือฉันไปเหตุผลทำไมต้องเชื่อใจนายด้วยวิกกลับมาก่อนรอเดี๋ยวคุณครูครับเราทำเรื่องไม่ดีทำไมไม่บอกครูล่ะจ๊ะว่าเธอทำอะไรเราไปเล่นใกล้กับปราสาทของวิกแล้วก็ทำพังนะครับใช่แล้วดูเหมือนว่าพวกเธอเป็นหนี้ขอโทษวิกครั้งใหญ่เลยนะเราเสียใจมีอะไรอีกไหมผมผิดสัญญาครับครูแต่ฉันนึกว่านายไม่ควรมีความลับกับเพื่อนๆนะเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ควรทรยศความเชื่อใจของใครโดยเฉพาะเพื่อนของเราคำพูดและการกระทำคือความรับผิดชอบของเราเราต้องรับผิดชอบเสมอจ้ะรับผิดชอบเหรอเราต้องทำยังไงครับคิดว่าเธอรู้ขอโทษนะวิกปราสาทของนายนายอุตส่าห์เชื่อใจฉันฉันขอโทษนะพวกเราจะช่วยนายสร้างปราสาทใหม่นะฉันด้วยฉันช่วยสร้างด้วยฉันว่าเขายังโกรธเราอยู่อ่ะนี่คราวนี้เราจะทำปราสาทใหญ่กว่าเดิมนะสวัสดีเพื่อนๆ
ถ้าเราสัญญากับใครไว้ต้องรักษาสัญญานะเราต้องรับผิดชอบคำพูดและการกระทำของเราบอกคุณพ่อคุณแม่เรื่องบทเรียนใหม่นี้ด้วยนะบ๊ายบาย